ัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันในรอบที่2ของกลุ่มแรกโจ๊กปลาและคนแรกก็คือคุณดาวระเบิดพลังเสียงจนกระแทกใจกรรมการส่วนคุณส้มเฉงร้องเพราะจนอินกันไปทั้งสตูที่อยู่สุโขทัยเห็นพี่ยืนร้องไห้มันขนลุกเลยอะส้มแสดงได้ดีมากและก็เป็นน้าพวงที่คะแนนน้อยที่สุดต้องตกรอบไปและสัปดาห์นี้กรุ๊ปต่อไปที่จะมาแข่งเป็นกรุ๊ปที่2นั่นก็คือกรุ๊ปโจ๊กหมูกับโปรโมเตอร์มัมจกมกของเราที่อดทนไม่ไหวแล้วหลังจากที่ซุ่มซ้อมกันมาอย่างยาวนานวันนี้ครับเราจะได้เห็นโปรโมเตอร์มัมกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับน้องเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยป.1ครับอยู่ชั้นป.1อ้าวเดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการของเรานะครับทิ้งอย่าว่าหน้ามาหนูตลกลิเกขวัญใจแม่ยกคุณนายมงคลกับการพลิกบทบาทครั้งใหม่ต้องพบพินบอยบินด้วยใจอาวรจริงๆรอบนี้ไม่กดดันเลยครับเพราะว่าได้แรงบันดาลใจไปจากท่านคณะกรรมการครับชุดสวยป่ะชุดสวยครับพี่แล้วก็ชุดสวยด้วยใครวะไม่ใช่ผมคุยอยู่พี่ก็อย่าเพิ่งพูดอะไรนี่เขาดูเฉยเคยใส่สูตรแบบนี้ไง4เม็ดไงคือพี่สุบอกว่าเสียงผมแผ่วไปผมก็เลยพยายามที่จะใส่เม็ดหนึ่ง3เม็ดพอเอาออกไป3เม็ดแล้วทีเนี้ยน่าจับตามองที่สุดกับตลกเงาเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์คุณเห็ดเพาะเชิญยิ้มดูสิก่อนถามดูใครแน่นอนเสียงเพราะมากพลังดีเนื้อเสียงดียังไม่พอเสริมทับด้วยกรรมการพิเศษคุณแจ็คธนพลสางส่งยิ้มยังพิมพ์ข้อความส่งมาบอกเชิญพร้อมสุดยอดกรรมการคุณสุนารีครูสลาป๋าโนดและวงดนตรีที่อยู่คู่ตลกไทยมาตลอดวงแอปแป้มาลุ้นกันว่าโปรโมเตอร์บัมของเราจะตกรอบหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกรุ๊ปโจ๊กหมูกันได้เลยครับสวัสดีนะครับนี่คือกรุ๊ปโจ๊กหมูนะครับ วันนี้จาก3จะเหลือ2เหลือ2ตกรอบ1แน่นอนนะฮะครับวันนี้มีไม้เด็ดอะไรมั้ยครับพี่หม่ำครับมีครับมีไม้หน้า3อยู่ข้างหลังครับ ไม่ใช่ไม้อย่างนั้นมันถึงกลยุทธ์วิธีการผมไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจากแผลที่แล้วผมรู้ตัวว่าผมต้องหนักรอบนี้ต้องหนักมากผมก็เลยไปซุ่มซ้อมนะครับโอ้โหวันนี้แหละครับผมจะต้อง299ครับโอ้เพพอแล้วครับครั้งนี้มั่นใจมั้ยครั้งนี้พอรู้สึกยังไงหนูก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมอมอะไรอยู่นะฮะอมเล่นหนูเนี่ยไม่เห็นนะแต่หนูก็จะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมไหนๆมาแล้วใช่เป็นเพลงที่หนูต้องร้องให้ได้ด้วยครับผมอ่ะดีมากคุณนายมงคลแล้วครับผมก็พอมีเฮ้ยไอ้นี่ตลกเล่นเสียงเอา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 ต้องจะออกจากคันบันเทิงนี่เดี๋ยวนี้มีพิ้วนะเดี๋ยวนี้ครับครับคำเดียวเองเปลี่ยนเสียงเพราะฉะนั้นไม่อยากไปต่อซะแล้วจริงๆเจอนายมงคลเนี่ยก็เพลงผมก็เตรียมตัวมาครับครับผมเตรียมตัวมาก็พอสมควรได้แรงบันดาลใจไปจากท่านคณะกรรมการครับชุดสวยป่ะชุดสวยโน้ตแล้วก็ครูสลาชุดสวยด้วยใครวะใช่ผมคุยอยู่พี่ก็อย่าเพิ่งพูดอะไรนี่เขาถามเขาดูเฉยเขาใส่ชุดแบบนี้ไง4เม็ดเล่นจังหวะเหมือนโจ๊กลิเกเลยนะเอาอีกเอาอีกเอา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 คือพี่สุบอกว่าเสียงผมแผ่วไปผมก็เลยพยายามที่จะใส่เม็ดหนึ่ง3เม็ดพอเอาออกไป3เม็ดแล้วทีเนี้ยพี่เอาเขาไม่ให้ติดอันนี้เขาไม่ติดตัวนี้เป็นก็มันไม่มีรูสไตล์เป็นสไตล์ถ้าติดตัวนี้ปั๊บมันจะเหมือนพวกเด็กเสิร์ฟพวกกัปตันเป็นสไตล์ต้องเว้นไปเม็ดไปด้วยหรือไปเม็ดหนึ่งมันเป็นสไตล์เขาใช่ก็จริงๆแล้วสูตรมันก็เป็นสไตล์เขาแหละครับคือไม่ถึงว่าเพลงเนี่ยผมได้เป็นแรงบันดาลใจจากครูสลาเคลิ้มเป็นงานวัดเชียววันนี้เราจะมีคณะกรรมการพิเศษมาด้วยหนึ่งคนเฮ้ยใครวันนี้จะเป็นพี่แจ็คโอ้ชอบมากเลยแจ็คชนชื่นใช่ไหมแจ็คธนพลแจ็คธนพลโอ้แจ็คธนพลนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดในกรณีที่คะแนนเท่ากันเราจะใช้คะแนนพิเศษของคณะกรรมการตัดสินได้มาพบเธอก็รู้ว่าเจอคำตอบบอกเลยว่าใจต้องชอบคุณสอบผ่านความระเมอเฮ้ยนี่ให้ร้องแบบนี้นะร้องแบบนี้นะ
ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เลยขออีกทีนี่แบบนี้ตอบมากินสอบผ่านความระเมอร้องดีตอนนี้หมุนติ้วๆด้วยหมุนติ้วๆๆด้วยไปแล้วไปแล้วพบกับคณะกรรมการพิเศษของเราครับพี่แจ็คธนพลในบทเพลงโทษน้องกรอยเชิญครับช่วงหน้ามาฟังเพลงเพราะๆจากคุณแจ็คธนพลไปด้วยกัน